เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่หมู่บ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อจะมาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่24ในวิชาชีวิตตอนที่122วันนี้ก็โอ้มีสมาชิกมาเยอะเลยนี่ให้พวกเราได้เห็นหน้านี่นี่สมาชิกที่น่ารักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงกันหมดเลยลูกแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับช่างตัดผมเป็นหรือเป็นตำรวจครับอยากเป็นอะไรครับอยากเกิดเป็นอะไรครับเอ้ยอยากเป็นอะไรครับเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือเป็นหมอหรือเป็นหมาเป็นอะไรเป็นครูนะครับแล้วอยากเป็นหมอครับเป็นหมอครับแน่แล้วหนูคะอยากเป็นอะไรคะเป็นนักร้องเพลงนักร้องเพลงแล้วหนูคะอยากเป็นคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอแล้วหนูคะหวานหวานอยากเป็นอะไรดาราอยากเป็นนายกเลยเฮ้ยอ่ะแล้วหนูอยากเป็นอะไรครับรปภ.รปภ.ขี้อายนะครับนะพอดีฝนตกพวกนี้ก็คือพวกมัคคุเทศก์นะครับมัคคุเทศก์น้อยนะมัคคุเทศก์น้อยที่พาหลวงพี่นะพาหลวงพี่มาชมดอยปุยแต่พอดีฝนมันตกนะก็เลยต้องเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะที่ที่ดอยปุยแห่งนี้นะเพื่อมาให้พวกเราได้ชมนะพิพิธภัณฑ์นะซึ่งก็มีทั้งพวกองค์กระถางนะที่คกตำข้าวนะของสมัยโบราณทั้งนั้นเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยที่เป่าแตะเป่าแตะล่าสัตว์หรือเปล่านะก็เป็นอะไรที่งดงามบนดอยปุยนะก็มีอะไรอะไรให้ได้ดูเยอะอยู่ทีเดียวนะวันนี้ก็หลวงพี่ก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกับหลานๆทั้งหลายนะในวันนี้นะที่ดอยปุยแห่งนี้นะก็วันนี้ในวิชาชีวิตที่เราจะได้มาคุยกันนะในเรื่องของชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายและใจนะคือกายกับใจมันต้องมีความสมบูรณ์กันนะสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเราก็ประการสำคัญนะเราก็ต้องมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนะโอ้สมาชิกน้อยๆก็มองกันใหญ่เลยนี่มองกลับไปอีกรอบหนึ่งถ่ายกลับกันไปถ่ายกลับกันมานะโอ้เป็นมัคคุเทศก์สมัครเล่นนะอาสาสมัครค่าขนมแค่10บาทถูกมากแต่เดี๋ยวให้20แล้วกันทุกคนเลยดีเปล่าดีไหมนักเทศน้อยนี่โอ้มาคุเทศบางคนก็จะเป็นรปภ.นะบางคนก็จะเป็นหมอนะบางคนก็จะเป็นนายกนี่เมื่อกี้ครัวซองบอกหลวงลุงเป็นอะไรนะเป็นนักร้องเพลงเนี่ยเป็นนักร้องเพลงเหล่านี้เป็นต้นนะก็พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้นะว่าคนเรานั้นเนี่ยถ้าเกิดมีงานทำอะไรเพลินๆเนี่ยมันก็เวลามันก็ผ่านไปเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันยังไงอะไรที่มันน่าเบื่อนะหรือว่านอนไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เวลามันก็ช้าไปนะช้าไปหมายว่าคืนหนึ่งเนี่ยมันยาวนานสำหรับคนที่นอนไม่หลับคนที่เมื่อยล้าระยะทางแค่สักกิโลเดียวนี่ก็ถือว่าไกลมากแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามในชีวิตของการดำรงชีวิตนั้นเนี่ยความเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรนะความเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรมีจิตใจที่เมตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนยากจนเข็นใจก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นนะมีจิตใจที่เมตตามีความไม่ตนีนะมีความ
ศรัทธามีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสในเรื่องให้เราทั้งหลายนั้นอยู่ในความไม่ประมาทพระองค์ได้ทรงตรัสกับนันทะเทพบุตรนะว่าการเวลาทั้งหลายเนี่ยมันก็ย่อมล่วงไปนะที่เรานั้นเนี่ยพึงจะได้แบบสั่งสมคุณงามความดีนะมุ่งในเรื่องของสันติภาพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะในหน้า344ซึ่งเป็นเรื่องการกล่าวถึงเรื่องราวนะของการทำงานเนี่ย ก็ควรที่จะได้ทำงานให้มันมีความเบิกบานมีความรักในงานนั้นนะมีความไม่เบื่อหน่ายในงานนั้นๆ นะเพราะถ้าหากว่าเรามีความเบื่อหน่ายในงานนั้นๆแล้วเนี่ยนะเวลามันก็เนี่ยมันก็แบบยังไงอ่ะมันจะช้ามากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจผ่องใสนะมีศรัทธานะบุคคลนั้นนะย่อมกำจัดความตนีเสียได้เนี่ยนะก็ย่อมเป็นบุญและบุญนั้นก็ย่อมเป็นที่พึ่งของเขาผู้นั้นในโลกภายหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องที่พระองค์ทรงตัดกับนันทะเทพบุตรนะในหน้า297นะว่าการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไปนะชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปบุคคลเมื่อเห็นภัยในมรณะนั้นแล้วนะก็พึงได้ทำคุณงามความดีมุ่งในเรื่องของสันติภาพเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าหากว่าเรามีชีวิตด้วยความอดทนมีอิทธิบาท4นะมีฉันทามีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสานะดำรงตนนะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะมีอารมณ์ที่เบิกบานมีใจที่เมตตาไม่เบียดเบียนนะมีไม่มีความเศร้าหมองนะมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเขาก็ย่อมรู้ชัดแจ้งประจักษ์ได้ว่าผลแห่งความดีของเขานั้นเนี่ยมันก็ย่อมนำเขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์คนผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่มีความสำรวมนะมีความเรียบร้อยนะในกายวาจาใจเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยก็เป็นที่รักเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีความอ่อนโยนมีความให้เกียรติผู้อื่นนะทำอะไรก็เสมอต้นเสมอปลายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีอารมณ์ที่เบิกบานนะไม่เศร้าหมองนะก็ย่อมทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยประสบกับความสุขไปได้นะหรือเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ได้ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารพระเจ้าประเสนที่โกศลนะได้มากราบทูลนะขอข้อหลักธรรมจากพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าแม้เป็นบุรุษผู้เข็นใจผู้ใดก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีศรัทธามีความไม่ตนีมีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเขาตายไปเขาก็ย่อมไปสู่ทิพยสถานหรือในโลกสวรรค์ได้นะในหน้า407นะของพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่บอกว่ามหาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะว่ามหาประพิษบุรุษบางคนเข็นใจแต่มีศรัทธาไม่มีความตนีเขามีความดำริประเสริฐคือมีความคิดชอบอะนะมีใจไม่ฟุ้งซ่านมีใจที่เมตตานะ ลุกลับสมณะนะหรือวานิพกนะสำเนียกในจรรยาเรียบร้อยนะคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมไปถึงไตรทิพย์สถานนะชื่อว่าผู้นั้นมืดมาสว่างไปคือถึงแม้ว่าจะเกิดมาเป็นคนยากจนนะเป็นคนที่แบบเหมือนมากับความมืดแต่ว่าไปก็ไปสว่างไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เพราะหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่เป็นคนดีมีจิตใจที่อบอ้อมอารีผิดกับคนรวยนะเหมือนก็เป็นคนที่เกิดมาแบบสว่างมาแต่ว่าเป็นคนที่แบบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะประกอบอาชีพที่เอารัดเอาเปรียบนะหรือแย่งชิงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ตายไปสู่ทุกขติได้คือเหมือนว่าสว่างมาเกิดมาเป็นคนรวยแต่ว่าตายไปแบบ
คนบาปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดกับพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าแคว้นโกศลนั้นก็ถือว่าเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งในชมพูทวีปนะในวันนี้ได้มาที่ดอยปุยซึ่งอยู่เหนือบนดอยสุเทพวันนี้ได้มาที่หมู่บ้านม้งที่งดงามเจอกับมัคคุเทศก์ทั้งหลายที่มากมีหน้าตาก็ดีๆทั้งนั้นบางคนก็จะไปเป็นรปภ.พันเช่นคนนี้นั้นก็แน่นอนเขาเป็นรปภ.ที่เก่งกล้าฮะนอนดึกด้วยเพราะเล่นเกมสโมสรเล่นเกมป่ะลูกไม่เล่นเกมคนนี้ชื่ออะไรคะมีนามีนาในสิ่งที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้ทรงตัดไว้ว่าความงดงามของชีวิตมนุษย์คนเรานั้นย่อมมีการเกิดแก่เจ็บและตายได้บางคนมืดมาสว่างไปแต่บางคนนั้นไซสว่างมาแล้วมืดไปก็ได้พลันเพราะความประพฤติของเขาเหล่านั้นเราพึงเข้าใจกันเป็นหนักหนาสิ่งใดทำทุกสิ่งด้วยจิตที่เมตตามีความขยันอดทนนั้นหนาย่อมดีงามมีอารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบานยิ่งไม่คิดเบียดเบียนใครเป็นหนักหนามีความหันษาไม่เศร้าหมองตอมอุลาย่อมรู้ชัดแจ้งประจักษ์ในนักคราแห่งความดีมีความอ่อนโยนสมถะมีความสำรวมกายวาจาใจเช่นนั้นนี่ทำสิ่งใดก็จักได้รับแต่สิ่งดีฉะนั้นชะนี้ดีงามกับความรักความเมตตาของเด็กน้อยทั้งหลายในหมู่บ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งดอยปุยนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ที่สูงนะบนดอยสุเทพใช่ไหมลูกแม่ก็ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะมาเข้ากล้องกันขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลบรรทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านแล้วก็คุ้มครองหลานๆทุกคนนะให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไปและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอได้เทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพรเดี๋ยวบอกมือก่อนบอกมือลาบอกมือ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 สาธุ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 โชคดีโชคดี